มาต่อกันที่ประเด็นร้อนของม้าออนภานะคะล่าสุดก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวในไอจีค่ะหลังตกเป็นข่าวว่าไปตบหน้าพระเอกช่องน้อยสีที่เกาหลีใต้ค่ะหลังตกเป็นข่าวตบหน้าพระเอกหน้าใหม่ช่องน้อยสีนะคะม้าออนภาก็ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์หรือว่าออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการค่ะแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวโพสต์ภาพขณะอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นระยะนะคะอย่างล่าสุดก็ได้โพสต์ใน IG เป็นภาพที่กำลังนั่งในร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะพร้อมข้อความว่าดินเนอร์ร้านเดิมที่ควีนปาร์คถนนอัปกุจองที่เคยมาจัดวันเกิดเมื่อหลายปีก่อนส่วนเรื่องความสัมพันธ์นะคะก็มีการยืนยันออกมาแล้วว่าไม่มีเรื่องชู้สาวนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายทั้งตั๋วเครื่องบินที่พักแล้วก็เรื่องการกินเนี่ยออกเองทั้งหมดในรายละเอียดต่างๆต้องรอทางพระเอกหนุ่มเนี่ยกลับมาชี้แจงอีกทีค่ะซึ่งก็จะเดินทางกลับมาในวันที่30พฤศจิกายนนี้นอกจากนี้พระเอกหนุ่มยังออกมาเปิดใจในคลับเฮาส์ถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่ารู้สึกเครียดมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งข่าวที่ออกไปเนี่ยก็มีทั้งจริงและก็ไม่จริงค่ะ